สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอาร์ตในช่องอาร์ตเบรกนะครับอันนี้นะครับที่จะทำวันนี้นะครับก็เป็น EP 2จากครั้งที่แล้วขนมปังที่จะเอาไปขายตลาดนัดหรือว่าตลาดตอนเช้านะครับตัวนี้เป็นอีกสูตรนึงเป็น EP 2ก่อนจะไปทำนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครดูจาก Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะครับวันนี้จะมีแป้งขนมปังน้ำตาลแล้วก็นมผงนะครับผมขอคนให้ส่วนผสมเข้ากันเล็กน้อยก่อนจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมทำเนาะจริงๆก็ทำพร้อมๆกันเลยนะผมไม่ได้ล้างเครื่องเนาะผมก็จะใส่ลงไปในโถเลยนะครับแล้วก็คนตามด้วยเกลือสัดส่วนเดี๋ยวเขียนให้ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยีสต์ความแตกต่างระหว่าง2สูตรนะครับสูตรนี้ผมจะไม่มีไข่แล้วก็สูตรนี้นะครับจะใช้ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะสูตรที่แล้วจะเป็นนมนะครับอันนี้เป็นน้ำครึ่งนึงแล้วก็เป็นนมข้นจืดครึ่งนึงนะครับโอเคในนี้นะครับก็เป็นน้ำหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งนมข้นจืดส่วนหนึ่งแล้วก็ถังจงนะครับเดี๋ยวสัดส่วนนะถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งใส่ไปเลยนะครับเนยสุดท้ายนะครับเราไปดูต่อที่เครื่องเลยครับก็ส่วนผสมนะครับอยู่ในโถผสมหมดแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวจะนวดด้วยสปีดต่ำนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีเนาะแล้วก็คอยเช็คว่าตัวแป้งโดเนี่ยแห้งไปไหมโอเคครับนวดด้วยสปีดต่ำนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับลองจับแป้งดูก็แข็งนิดหน่อยครับผมจะเพิ่มนมข้นหวานผมจะเติมของเหลวเข้าไปนะครับผมจะเติมนมข้นจืดเข้าไปนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะนวดต่อจะสังเกตเห็นว่าเกี่ยวไม่ค่อยติดนะครับผมจะปรับสปีดเป็นระดับกลางเลยตอนนี้น้ำก็ตอนนี้ตัวนมข้นจืดก็ซึมไปหมดแล้วนะครับผมเช็คโอเคนุ่มแล้วก็เนี่ยครับยืดได้เนาะจังหวะนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเนยลงไปเลยนะครับแล้วก็นวดต่อจนขึ้นฟิล์มครับโอเคครับนวดต่อได้ฟิล์มโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คฟิล์มกันดูนะครับว่าได้หรือยังก็ยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟิล์มนะครับเขายังค่อนข้างขาดง่ายอยู่นะครับโอเคครับลองเช็คฟิล์มดูอีกสักรอบหนึ่งดูดีขึ้นแต่ว่ายังขาดง่ายอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวลองเช็คฟิล์มดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่โต๊ะกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาหัวใบไม้ออกก่อน
ถ้าทำแล้วนะครับสูตรยังไม่เป็นที่พอใจนะครับก็อาจจะมี EP 3ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คฟิล์มกันดูอีกรอบนึงนะครับนะครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะรวบให้เป็นก้อนกลมคุมพลาสติกพักไว้1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดแบ่งขึ้นรูปกันโอเคครับอันนี้นะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเรามาลองเช็คโดดูนะครับโอเคจะเทเข้าลงบนโต๊ะนะครับก็ตัดแบ่งกันผมจะตัดแบ่งนะครับเป็น200กรัม2ก้อนแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะตัดเป็นก้อนละ40กรัมนะครับเพราะว่าตัว200กรัมผมจะเอาไปทำตัวขนมปังที่เป็นไส้ทะลักหรือว่าไส้เยอะๆ190 200ได้นะครับขึ้นรูปนะครับเป็นก้อนกลมโอเคที่เหลือนะครับก็จะตัดเป็นก้อนละ40กรัมเนาะแล้วก็เอาไปใส่ไส้นะครับใส่ตามต้องการเนาะเราอยากจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะครับช่างแล้วนะครับก็พอได้แบบนี้นะครับผมก็จะคุมตัวพลาสติกพักไว้ 15-20 นาทีแล้วก็ค่อยมาขึ้นรูปจริงใส่ไส้กันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วตอนใส่ไส้เรามาดูกันครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวแป้งอีกชุดนึงที่เราจะทำนะครับก็เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันนะครับไส้ก็ไส้เหมือนเดิมเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับกระดาษก็แผ่นเดิมนะครับใช้จนคุ้มโอเคนะครับเรามาขึ้นรูปกันครับนะตบไล่อากาศนะครับพลิกด้านนะโอเคใส่ไส้ไปเนาะก็ค่อยๆผมรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะค่อนข้างนุ่มกว่าแต่เดี๋ยวต้องมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารสชาติที่ออกมาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเอาเขาพักไว้ในตู้เย็นนะครับเขาก็จะจับง่ายนิดนึงแต่เนี่ยผมตักออกมาแล้วก็เอามาคลายความเย็นจนเขาเหลวไปนิดนึงนะครับก็เลยจะรู้สึกว่าขึ้นรูปยากนิดนึงอันนี้นะครับผมก็ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุมพลาสติกพักไว้นะแล้วก็มาขึ้นรูปตัวไส้ทะลักกันนะครับโอเคพักไว้
30ถึง40นาทีฮะเดี๋ยวผ่านไปสัก5ถึง10นาทีก็วอร์มเตาอบนะครับไฟที่ใช้อบก็ไฟ190อบประมาณ8ถึง10นาทีก็ได้แล้วนะครับโอเคเตรียมพิมพ์นะครับโอเคนี่ก็โดของเราครับพยายามให้เขารีแลกซ์เยอะๆนิดนึงนะครับโอเคแผ่ออกนะครับไส้หมูหยองนะครับโอเคดึงนะครับก็ค่อยๆม้วนลงมาประมาณนี้แล้วก็วางไปเลยพิมพ์ที่ผมใช้นะครับเป็นพิมพ์เบอร์8เอ้ยเบอร์7นี่นะครับคลุมพลาสติกพักไว้40ถึง50นาทีไฟที่ใช้อบก็ไฟ200องศานะครับอบเป็นเวลา18ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีเข้าอีกทีนึงโอเคครับโอเคครับตอนนี้ตัวโดนะครับที่เราพักไว้นะก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะทาไข่บางๆแล้วก็เข้าอบเลยครับโอเคครับเอาเข้าอบเลยนะครับจะอบเป็นเวลา8นาทีก่อนนะครับไฟ190องศานะครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังของเรานะครับก็ได้แล้วนะครับโอเคครับเอาขึ้นพักบนตะแกรงเลยอันนี้ก้อน40กรัมนะครับก็จะดูไม่ได้ใหญ่นะโอเคครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เข้าอบเลยถ้าใครบ้างๆโอเคครับอบเป็นเวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวจริงๆอบเป็นเวลา15ถึง18นาทีนะครับแต่ขอตั้งไว้ที่15นาทีก่อนโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังที่อยู่ในพิมพ์ของผมได้ละสีเข้มแล้วครับเพราะว่าเตามันเด้งขึ้นไปประมาณ200กว่าจริงๆเราสามารถอบต่อได้นะครับแต่ว่านี่ผมพอแค่นี้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอบต่อก็หาอะไรมาคุมหน้าเขานะโอเคเดี๋ยวเย็นแล้วเราค่อยมาชิมรสชาติกันครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมจะทำไปขายเนาะลองมาดูนะครับตัวแป้งตัวเนี้ยจะรู้สึกสัมผัสไปเนี่ยนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าตัวที่แล้วเนาะบีบเข้าไปมีความชุ่มมากกว่านะสูตรนี้ผมใช้นมข้นจืดนะครับเพราะในตัวนมข้นจืดเนี่ยเขาจะมีปริมาณไขมันนะครับ
ก็ช่วยในความนุ่มเนาะแล้วก็สูตรนี้นะครับใช้เนยน้อยกว่าสูตรที่แล้วด้วยนะครับถ้าใช้เนยในปริมาณเท่ากันคิดว่าน่าจะนุ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดูนะครับโอเคเนื้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นไส้เผือกตัวแป้งนุ่มกว่านะครับเคี้ยวง่ายกว่าแล้วก็คนทั่วไปน่าจะชอบสูตรนี้นะครับโอเคดูอีกตัวนึงนะครับตัวไส้ทะลักของผมโอเคโอเคครับหลังจากที่ชิมรสชาติสูตร2นะครับจะนุ่มกว่าแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำมากกว่านะครับผมก็กล่าวว่าจะใช้ตัวสูตร2นี่แหละครับในการทำตัวขนมปังแล้วก็ใส่ไส้ไปขายเนาะก็เราก็ลองเวทต้นทุนดูอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างเนยกับมาการีนแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็หวังว่า2คลิปที่ผ่านมาคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองนะครับลองเอาไปปรับดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะจริงๆ2สูตรนี้สูตรไหนก็ได้ครับคือออกมาขึ้นฟูดีหอมนะครับแล้วก็นุ่มนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ